ชมครับข่าวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าพืชผลทางการเกษตรของเรามังคุดทุเรียนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นั้นประสบปัญหาอย่างหนักในเรื่องของการส่งออกแล้วก็ราคาตกต่ำทำให้ผมมองเห็นโอกาสในอนาคตว่าเฮ้ยเราต้องเตรียมอย่างไรเพราะเรามองถึงการเติบโตในอนาคตแล้วว่าต่อไปเนี่ยระบบการจัดส่งเนี่ยโตแน่นอนคือเรามองว่าถ้าเราทำสินค้าคุณภาพแล้วมันต้องไปให้ไกลแต่ถ้าโดยกำลังของสหกรณ์โดยความสามารถของสหกรณ์ไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเรามองว่าเราทำสินค้าเราให้ไปไกลที่สุดไกลหมายถึงว่าตัวเม็ดเงินมันก็ต้องเยอะข่าวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่วิกฤตโควิด-19แพร่ระบาดในประเทศไทยนะครับซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วเลยทีเดียวและแน่นอนครับกรณีนี้ปัญหานี้ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในภาคใต้ของเราก็เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19นี่เหมือนกันครับถ้าเป็นช่วงปกติก็ยังคงถือว่านี่เป็นเรื่องของกลไกการตลาดดีมานด์กับซัพพลายความต้องการแล้วก็การตอบสนองตลาดแต่เมื่อมีกรณีโควิด-19มาแล้วก็น่าจับตาครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่และทางออกคืออะไรนี่คือประเด็นที่เราจะพูดคุยกับทีมข่าวที่ลงไปในพื้นที่ไล่ตั้งแต่ตลาดกลางไปยังสวนกับในระดับนโยบายคุณสันติพงษ์และคุณพิมพ์พิมลจะมาคุยกับเราครับผมตั้งคำถามเดียวแล้วให้ทั้งสองท่านช่วยตอบหน่อยว่าตกลงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดเพราะอะไรจุดไหนคือจุดที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหานี้เอาคนที่ลงไปพื้นที่ก่อนคือถ้าโจทย์ชัดๆเนี่ยตอนแรกนะครับเราคิดว่าตลาดกลางใช่มั้ยครับที่อยู่ที่ปทุมซึ่งตอนนั้นมีการระบาดของตลาดไทยใช่มั้ยครับถ้าจําไม่ผิดตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองครับใช่ครับเราก็เลยตามไปว่าเอ๊ะราคาพวกนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับการที่ตลาดกลางที่รับสินค้าเนี่ยระบาดแล้วก็มีแม่ค้ากับผู้ประกอบการจํานวนนึงติดครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าทั้งมังคุดและทุเรียนเนี่ยมันเป็นสินค้าส่งออก80กว่าเปอร์เซ็นต์ครับฉะนั้นพอ 80% ก็ต้องเปลี่ยนโจทย์คิดเปลี่ยนโจทย์การมองใหม่ครับอาจจะต้องทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีมองใหม่ครับแล้วเอาเรื่องนี้ไปสัมพันธ์กับโควิดครับที่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับครับบรรณาธิการข่าวอย่างคุณสันติพงษ์ต้องลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน่เพื่อจะนำไปสู่ทางออกแต่อย่างคุณพิมพ์พิมลเนี่ยดูประเด็นในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจในเชิงมหภาคดูในเรื่องของนโยบายรัฐบาลกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเขามีคำอธิบายต่อปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับจริงๆแล้วทราบมานานแล้วนะคะว่าอย่างทุเรียนหรือว่ามังคุดที่เราได้ทานกันเนี่ยมันคือส่วนที่อาจจะถ้าใช้คำภาษาบ้านๆก็บอกว่ามันตกเกรดก็คือหมายถึงว่ามันเป็นของที่เขาคัดดีๆเนี่ยเขาเอาส่งออกไปหมดแล้วแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ซะด้วยนะคะที่เราได้ทานเนี่ยก็คือส่วนน้อยแต่ทีนี้มันมีปัญหาปีนี้อยู่บางส่วนว่ามีผลไม้ในบางช่วงในช่วงต้นฤดูกาลที่มันออกมาพร้อมๆกันแล้วเกิดการกระจุกตัวอันนี้สำหรับภาคใต้นะคะที่หลังจากเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาค่ะพอมันมากระจุกตัวแล้วออกพร้อมๆกันมันมีคำถามเรื่องของการราคาที่จะไปรับซื้อโดยเฉพาะมังคุดนะคะที่ก็จะเห็นว่ามีเกษตรกรบางคนเอามาเทที่ถนนก็มีบอกว่าเวลาเอามาขายที่กรุงเทพนะคะ5โล100ก็มีเป็นแบบนั้นทั้งที่ปกติแล้วราคาเฉลี่ยของมังคุดเนี่ยจะอยู่ที่40-50 บาทต่อกิโลกรัมนะคะซึ่งมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้มันเริ่มจากปัญหาแบบนี้แล้วก็มองไปถึงเรื่องการส่งออกว่าการส่งออกเนี่ยมีปัญหาติดขัดจากโควิด-19 ในบางส่วนด้วยนะคะมันมีกรณีที่เกิดขึ้นอย่างของทุเรียนเนี่ยก็คือว่ามีการไปพบการติดเชื้อปนเปื้อนแต่ปนเปื้อนอยู่บนบรรจุภัณฑ์ที่ส่งไปก็เลยกลายเป็นข่าวดังว่าเอ๊ะทุเรียนไทยถูกตีกลับเขาไม่รับซื้อแล้วหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงก็คือว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของเราไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่มีบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ภายนอกที่มีการติดเชื้อซึ่งไม่รู้ว่าในขั้นตอนไหนในส่วนไหนที่มีการปนเปื้อนแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่ค่ะเป็นปัญหาแค่บางชั่วคราวแล้วก็สามารถเจรจาคลี่คลายกันได้การส่งออกก็เริ่มกลับมาเดินได้ครับสรุปแล้วก็คือในเชิงนโยบายที่มองไปเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ค่ะสามารถแก้ไขได้และมันแก้ไขได้แล้วถูกต้องแต่ว่าในเชิงนโยบายถ้าว่ากันตามตรงนะคะก็จะเห็นว่าการที่จะลงไปในพื้นที่ของฝั่งเรียกว่าฝั่งนโยบายจริงๆอ่ะ
ถึงเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่รับผิดชอบทั้งเรื่องของเกษตรกรแล้วก็ตลาดเนี่ยค่ะอาจจะดูช้าไปสักหน่อยถ้าลงไปรอบนี้เพราะว่าไปเนี่ยค่อนข้างจะปลายฤดูของบางพื้นที่ไปแล้วที่ผลผลิตออกไปแล้วแล้วเข้าไปช่วยเหลือที่ชัดเจนปีนี้คือมังคุดนะคะที่ราคาเนี่ยค่อนข้างจะต่ำลงมานะคะการไปช่วยเหลือเราบอกว่ามีโครงการอย่างเช่นเกษตรกรยิ้มได้ให้สหกรณ์ไปรับซื้อแล้วก็เอามาแจกจ่ายตามปั๊มน้ำมันหรือว่าการกระจายไปตามห้างสรรพสินค้านี่คือกลยุทธ์การขายโดยปกติซึ่งมันไม่ได้ต่างจากวิธีการทั่วไปค่ะครับต้องต่อเนื่องไปที่คุณธนทิพย์พงษ์ละประเด็นที่ระดับนโยบายเขาทำที่คุณพิมพ์พิมลบอกเนี่ยชาวสวนเขาได้รับอานิสงส์ได้รับอะไรบ้างไหมได้รับอะไรนะช่วยเขาได้มากขนาดไหนถ้าเราอธิบายว่าเอานครศรีธรรมราชเนาะนครศรีธรรมราชเราเรียกว่าฮับหรือว่าศูนย์กลางมังคุดภาคใต้ครับไม่ใช่แค่พื้นที่ปลูกนะแต่เขามีพื้นที่ในการรับสินค้าจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้หลายจังหวัดก็ไปที่นั่นนะครับคราวนี้สิ่งที่เราลงไปมันเป็นช่วงจังหวะพอดีกับที่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับได้ดำเนินนโยบายในการทั้งเรียกว่าแทรกแซงราคาและช่วยเหลือครับคราวนี้อย่างที่คุณภูมิมนบอกผมก็ไล่ดูนะครับตั้งแต่ชะอวดท่าศาลาอะไรครับตรงบริเวณที่เป็นชายฝั่งก่อนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ถูกปลายฤดูจริงๆเกษตรกรหลายคนที่เราไปคุยด้วยบอกว่าโอ้โหมาซะช้าเลยจริงๆข้อมูลแบบนี้ทางรัฐบาลหรือว่าทางพรรคร่วมรัฐบาลที่รับผิดชอบกระทรวงเนี้ยควรจะรู้อยู่แล้วว่าควรจะมาแทรกแซงเมื่อไหร่เขาพูดมาเลยครับว่าจริงๆถ้ามานะสักประมาณ20กรกฎาคมครับกำลังดีแต่พอมาเนี่ยไปสิงหาเนี่ยบางพื้นที่ไม่ได้แล้วครับแล้วชาวสวนที่คุณสันติพงษ์ไปพบเนี่ยนะครับเขาสะท้อนปัญหาว่าอย่างไรเอามังคุดก่อนนะครับครับที่เราไปเนี่ยเราไปหลายโมเดลแล้วกันนะครับโมเดลแรกที่เราไปเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก่อนที่ชะอวดอันนี้เนี่ยใช้วิธีการประมูลครับครับคราวนี้พอราคาตกเนี่ยดิ่งแบบผมต้องเรียกว่าจากสมมุติว่าเกรดดีๆนะครับเกรดเบอร์1เนี่ยครับราคาเนี่ยเหลือ20บาทบางช่วงครับจากเดิมเนี่ย40-50ที่คุณพิมพ์มันว่าดิ่งลงเนี่ยแล้วคราวนี้ผมก็คุยกับเขาเนี่ยอันนี้วิธีการของเขาก็คือว่าก็ต้องใช้วิธีการจัดการตั้งแต่ต้นทางอันนี้กลุ่มนะครับจัดการต้นทางเสร็จแล้วก็มาคัดคุณภาพอีกทีใช่มั้ยครับแล้วก็เจรจาต่อรองกับผู้ที่มาซื้อครับคราวนี้เขาบอกมาน่าสนใจนึงเขาบอกว่าจริงๆโควิดเนี่ยมันช่วยเหมือนกันครับมันช่วยในแง่ของการที่ล้งต่างๆที่ดึงแรงงานจากตะวันออกมายากครับเพราะว่าต้องมีกระบวนการบับเบิ้ลแฮนด์ซีลต้องมีกระบวนการตรวจแล้วก็กัก14วันเนี่ยการที่กลุ่มเกษตรกรของเขาเนี่ยรวมกลุ่มกันและคัดคุณภาพตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยสามารถพยุงราคาได้แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ในฐานะที่เป็นต้นทุนต้นทุนตอนนี้ของมังคุดเนี่ยเฉลี่ยกิโลละประมาณ20บาทครับถ้าขายได้ต่ำกว่านี้ก็ไม่ต้องพูดถึงต้นทุนที่คุณสันติพงษ์ว่าเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของการเก็บมังคุดด้วยที่มีคนเขาบอกว่ามันค่าแรงมันสูงจังเลยอ่ะทำไมมันสูงขนาดนั้นมันเก็บยากใช่ไหมครับ มันทีละลูกเลยครับครับคือถ้าเราไปเกี่ยวใช่ไหมแล้วตกโป๊ะก็ใช้ไม่ได้เลยครับมันจะมีเป็นแผลค่าแรงตกวันละมันตอนนี้เนี่ยตอนที่ต้นฤดูนะครับเขาคิดเป็นกิโลครับกิโลละกิโลละ10บาทกิโลละ10บาทต้นฤดูครับพอช่วงที่มันตกมากๆที่ราคาตกเนี่ย5บาทครับ5บาทแต่ขายได้3บาทหน้าสวนนะครับหน้าว่าหรือขายได้5บาทค่าจ้างเก็บก็มากกว่าแล้วใช่ครับยังไม่รวมว่าไอ้ต้นทุนทั้งปีนะครับเราต้องเรียกว่าทั้งปีครับเนี่ยนั่นคือปัญหาที่ค่อนข้างหนักนั่นหมายความว่าถ้ามังคุดมันดีใช่ไหมครับก็มีคนก็ต้องจ้างเก็บเยอะก็มีคนที่มีรายได้จากการรับจ้างเก็บผลมังคุดด้วยใช่ไหมครับก็ผมไปเจอเนี่ยครับคนที่ตกงานจากกระบี่ครับครับเป็นครูสอนสปานะครับก็ตกงานแล้วก็มาขายส้มตำครับตอนก่อนจะระบาดรอบนี้ก็ดีอยู่นะครับก็ขายส้มตำได้แต่พอเขาห้ามขายเนี่ยครับแล้วประกาศเป็นพื้นที่สีแดงก็ไม่มีอะไรทำก็มารับจ้างในวิสาหกิจของชุมชนครับรวมทั้งสามีและภรรยาทั้งคู่เลยครับอ่าฮะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงเสนอครับว่าจริงๆแล้วต้องมองว่ามังคุดไม่ใช่แค่เรื่องส่งออกครับไม่ใช่แค่สินค้าที่เป็นด้านเศรษฐกิจครับแต่เป็นสินค้าที่คอยสนับสนุนแรงงานครับที่ตกงานมาจากภาคอื่นๆและแรงงานคนรุ่นใหม่ครับคุณพิมพลก็สะท้อนว่าช้ารัฐบาลน่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณสันติพงษ์ไปในพื้นที่เกษตรกรเขาก็พูดตรงกันว่ามันช้านั่นสิคะทำไมถึงช้าและทำไมถึงไม่รู้อะไรมาก่อนเลย
แล้วช้าแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรต่อได้มากกว่านี้ไหมปกติปฏิทินผลไม้อะเราทราบอยู่แล้วว่าชนิดไหนมันจะออกในช่วงเวลาไหนมันเป็นแผนที่มันเป็นประจำทุกๆปีอย่างมากมันก็อาจจะไวไปนิดๆหน่อยๆอะค่ะเป็นเรื่องที่รัฐบาลรู้อยู่แล้วอะแต่เชื่อว่าตอนนี้เขาเรียกว่าเป้าหมายเนี่ยคงไปอยู่ที่เรื่องของโควิด-19 และทีนี้ปัญหามันมาซ้อนนิดนึงก็คือว่าอย่างลงที่อยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีประมาณ600ลงเนี่ยค่ะเวลาเขาพอหมดฤดูของภาคตะวันออกแล้วมันจะต้องย้ายมาภาคใต้อะค่ะก็จะมีบางส่วนที่ย้ายมาจะลำบากนิดนึงต้องมาเขาเรียกว่าคล้ายๆ bubble and seal ค่ะแล้วก็มากักตัวด้วยแล้วก็มีบังเอิญภาคใต้ในช่วงที่มาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องการระบาดด้วยอยู่ดีก็มีการระบาดหนักคือ600ลงที่จันทบุรีกับทางระยองนะคะเขามีกลุ่มติดเชื้อแค่2ลงนะคะแต่พอย้ายมาทางใต้เนี่ยค่ะได้ข่าวว่าก็มีติดเชื้อเพิ่มมากกว่านั้นแล้วก็นี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันที่ทำให้การรับซื้อหรืออะไรเนี่ยเขาขอหยุดกันชั่วคราวมีทางสมาคมทางพวกผู้ส่งออกผลไม้เนี่ยค่ะขอปิดลงเพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาดวันนี้ก็เป็นข่าวกันขึ้นมาว่าอ้าวตกลงแล้วไม่รับซื้อแล้วหรอจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่รับซื้อแล้วเพียงแต่แต่ละที่ก็จะขอปิดชั่วคราวฆ่าเชื้อมากกว่าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันลามไปเสร็จแล้วก็พอเอาไปส่งก็ติดเชื้อส่งต่อไปอีกเนี่ยค่ะครับทีนี้การขนส่งนี่ลงแล้วเราจะไล่ตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทางการขนส่งมีปัญหาอะไรถ้าเขาแก้ไปได้หรือยังปัญหาถ้าเส้นทางมันน่าจะเป็นเรื่องเส้นทางมากกว่าเพราะว่าเส้นทางตอนนี้ลงก็จะไปที่ทางนครพนมส่งไปนครพนมเพื่อแล้วไปผ่านเวียดนามแล้วเข้ากับจีนนะผ่านลาวผ่านเวียดนามเข้าจีนทีนี้การขนส่งเนี่ยคนที่ขับรถขนส่งมันจะต้องมีทั้งเปลี่ยนคนมีทั้งคนติดเชื้อ คือระหว่างทางอะค่ะมันทำให้มันไม่ได้โฟลไปตลอดเหมือนกับก่อนหน้านี้อะค่ะหรือถ้าจะขึ้นไปทางบ่อเต็นขึ้นไปทางด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นจะเป็นส่วนน้อยอันนี้ก็เป็นส่วนน้อยเรามี2เส้นทางแค่นี้ทางบกนะคะส่วนอีกทางนึงก็คือทางเรือ ทางเรือก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหาหลายเรื่องตอนนี้ใช้เวลาขนส่งนานขึ้นอย่างจะไปทางกวางโจหรือว่าจะไปทางฮ่องกงเนี่ยใช้ทางเรือไปทางแหลมฉบังค่ะก็มีปัญหาทั้งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์อย่างที่ทราบมีปัญหาเรื่องของค่าระวางเรือมีปัญหาเรื่องของอายุที่ต้องเก็บแล้วก็เอาให้มันพอดีกับปลายทางที่เขาจะรับประทานได้พอดีมันข้อจำกัดมันก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องเส้นทางจริงๆแล้วข้อจำกัดที่คุณพินพิมลว่าเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาโควิดอย่างที่ว่าเนี่ยต้องกักตัวต้องอะไรเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วนะมันต้องกะว่าจะเก็บเมื่อไรสุกเมื่อไรถึงเมื่อไรอะไรทำนองนี้นะครับเราเห็นปัญหากันมาพอสมควรแล้วครับพอรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคราวนี้ขอมองไปถึงในมุมมองของคนที่ลงมาในพื้นที่มุมมองของบรรณาธิการข่าวที่ติดตามเรื่องนี้มีทางออกไหมหมายถึงทางออกในมุมมองของคนทำข่าวเนี่ยครับเห็นอะไรบ้างแล้วก็อะไรบ้างที่แบบผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะทำแล้วยังไม่ได้ทำคือผมคิดว่าเราฟังมาจากหลายกลุ่มนะครับไม่ใช่แค่กลุ่มเกษตรกรเราไปฟังสหกรณ์พรมคีรีซึ่งว่าถือว่าเป็นสหกรณ์ใหญ่มากนะครับสหกรณ์เนี้ยดีลกับลงสองลงในจีนเลยนะครับที่มาอยู่ที่พรมคีรีนครแล้วก็ไปฟังกลุ่มแปลงใหญ่คือไปฟังมาหลายกลุ่มข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าเขาพูดถึงเรื่องการพัฒนาระดับแปลงครับครับมันไปโยงกับเรื่องมาตรฐาน GAP ซึ่งอันเนี้ยมันมี GAP แบบแยกกับ GAP แบบกลุ่มแต่พอ GAP แบบกลุ่มเนี่ยคุณก่อเขตต้องบริหารกลุ่มด้วยครับครับมันจะทำให้ GAP เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องอะไรก็มันไปเกี่ยวข้องว่าเวลาต้นทางที่ส่งไปอย่างที่คุณพิมพ์มีมวลบอกนะครับเขาเช็คว่าผลไม้เนี่ยมาจากสวนไหนครับเขาจะเช็คย้อนกลับได้ไอ้กระบวนการเนี้ยก็ต้องไปพัฒนาสวนกันอย่างจริงจังอันนี้เขาพูดเลยว่าอย่าได้แทรกแซงราคาหรืออะไรแค่นี้คิดยาวเลยว่าเราต้องเป็นฮับส่งมังคุดและทุเรียนต้องไปพัฒนาตั้งแต่ต้นทางก็คือที่สวนอย่าทิ้งแค่ปีนี้เพราะว่ามันมีปัญหา อันที่สองก็คือข้อกลางเนี่ยเขาพูดว่าราคาเนี่ยมันต้องใกล้กันหน่อยระหว่างสวนกับคนที่มารับซื้ออย่าให้มันห่างกันแบบปีนี้นะครับราคาใกล้เนี่ยก็หมายถึงว่าอยู่ด้วยกันได้ครับลงก็อยู่ได้ครับเกษตรกรก็อยู่ได้เป็นที่ห่างกันมากเลยมันห่างกันเกินไปแล้วยังไงครับช่วยบางช่วงเนี่ยคือบางช่วงเนี่ยเหมือนกับว่ามันอาจจะมีข่าวประมาณว่าเอ๊ะลงมันอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องโควิดหยุดบ้างบางช่วงนะครับพอหยุดเสร็จเนี่ยก็ทำให้ราคาเนี่ยที่กำลังขึ้นๆอย่างทุเรียนเนี่ยนะครับกำลังขึ้นๆอยู่ดีครับ120พอมีข่าวพวกนี้ครับดิ่งลงไปเลยครับ
จาก120เหลือ101ตอนนี้ขยับมาประมาณ120แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่มีข่าวนี้นะก็นู่นแหละครับ150เพราะมันปลายอันนี้เป็นกลไกการตลาดปกติหรือมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่ามันก็มีข้อสังเกตนะครับว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราจะจัดการเรื่องความสะอาดของลงของอะไรเงี้ยทำไมไม่จัดการทีละชุดทีละชุดไปครับถามว่ามีติดเชื้อไหมมีครับผมก็ลงไป 3-4 จังหวัดผมก็เช็คตลอดนะครับแต่มันบริหารจัดการได้อย่าลืมว่า 3-4 จังหวัดที่ทำงานเรื่องพืชผลเกษตรเนี่ยเขาซีเรียสเรื่องนี้มากนะครับครับเพราะมันหมายถึงเศรษฐกิจของคนที่ไม่ใช่แค่3จังหวัดมันเป็นฮับไงครับมันทั้งภาคใต้เลยอันนี้คือสิ่งที่เขาคุยกันคราวนี้อีกอันนึงที่เขาย้ำมากครับคุณก่อเขตคือว่ากระบวนการของสายพานการผลิตของผลไม้2อันเนี่ยมันดูดซับแรงงานมหาศาลต้องคิดโจทย์นี้ด้วยเพราะว่ามีคนตกงานจากภาคท่องเที่ยวภาคบริการมาเยอะครับถ้าเราทำให้ระบบนี้มันไปได้ขยับโลจิสติกด้วยเลยนะครับดีขึ้นกว้างกว่ามีหลายช่องทางมันหมายถึงแรงงานที่ไม่ใช่แค่เกษตรกรรุ่นใหม่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เข้ามาซึ่งเราเห็นแล้วในพื้นที่จำนวนมากก็จะมีรายได้ทางด้านนี้มันก็ถือว่าผลไม้เนี่ยแหละที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจไปได้คุณพิพัฒน์มละครับในระดับนโยบายค่ะคือมีทางไปไหมมีเรื่องของการตลาดค่ะคือณวันนี้เนี่ยสินค้า2ชนิดเนี้ยเราทราบแล้วแหละว่า 80-90% คือการส่งออกใช่ไหมคะแต่ 80-90% ที่ส่งออกไปเนี่ยเกือบ 100% ไปอยู่ที่จีนครับเราเข้าใจแหละว่าจีนเนี่ยอาจจะมีกำลังซื้ออีกเยอะคนยังต้องการอีกเยอะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกิดจีนมีปัญหาขึ้นมาหรือปิดการรับซื้อเข้ามาแล้วถามว่าของมันจะไปไหนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของฝั่งนโยบายต้องมาดูด้วยว่าตลาดเนี่ยมันจะขยายไปที่ไหนได้อีกบ้างหรือเปล่าเพื่อเป็นการรองรับในอนาคตนะคะและอย่างปีนี้พอมังคุดราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในบางช่วงเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ว่าโค่นมังคุดแล้วไปปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นอีกอย่างก็มีการคาดการณ์ว่าในอีก 3-4 ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะทุเรียนถ้าออกมากขึ้นอีกแล้วเกิดจีนมีปัญหาอีกนั่นแหละค่ะนี่ก็เป็นโจทย์ซ้อนโจทย์ว่าวางแผนอะไรกันไว้แล้วหรือยังจะทำยังไงกับอนาคตของผลไม้พวกนี้ค่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของผลไม้เรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจแล้วก็ไปดูกันอย่างใกล้ชิดพอสมควรนะครับเพราะว่าเกี่ยวพันกับผู้คนจำนวนมากเกี่ยวพันกับรายได้ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังเจอมรสุมเศรษฐกิจอยู่ณขณะนี้วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านครับ